สวัสดีครับชื่อเคนะครับชื่อจริงชื่อว่าเคเลิศสิทธิชัยนะครับหลายคนถามว่าผมเป็นใครผมเป็นใครวะเป็นคนไทยธรรมดานะครับไม่ได้เป็นอะไรแต่อยู่ที่อเมริกามาได้4ปีแล้วครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ University of Wisconsin นะครับอยู่ปีที่2มาอเมริกาตั้งแต่ไฮสคูลนะครับมีหลายๆคนถามมาว่าไฮสคูลที่ไทยกับที่อเมริกาต่างกันยังไงครับที่ผมลิสต์ได้มีทั้งหมดประมาณ 3-4 หัวข้อหลักๆนะครับอันนี้ในความคิดของผมนะครับเดี๋ยวลองมาฟังสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับว่ามันเหมือนกับทุกคนไหมเรื่องแรกเลยที่จะมาพูดถึงนะครับก็คือเรื่องวิชาเรียนนั่นเองตอนขึ้นม.4แล้วก็จะให้เลือกสายใช่ไหมครับว่าใครจะเรียนสายไหนเช่นสายวิทย์สายคำนวณสายภาษาวาดรูปบ้างอะไรบ้างตารางเรียนก็จะเป็นอาจารย์จัดไว้ให้ไม่ได้เลือกอะไรมากส่วนที่อเมริกานะครับเรียนตามใจชอบเลยอยากเรียนอะไรเรียนเลยตอนผมไปปีแรกก็คือแบบสบายจัดเลยเรียนออกกำลังกายเรียนเลขวิทย์ไม่เคยลงเลยเอาง่ายๆมิดไม่เคยลงเลยครับแต่ในความชิลมันก็จะมีวิชาที่บังคับใช่ไหมก็จะเป็นพวกภาษาอังกฤษเขาบังคับเรียนประวัติศาสตร์ของอเมริกาเขาบังคับเรียนอีโคโนมิกส์เขาบังคับเรียนก็จะมีแค่แบบย่อยๆที่แบบบังคับเรียนที่เหลืออยากลงอะไรลงเลยเรื่องที่2นะครับที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องเครื่องแต่งกายครับถามว่าที่อเมริกาใส่อะไรใส่ได้ไหมใส่ได้เลยครับแล้วที่ไทยครับโรงเรียนที่ผมมาเป็นโรงเรียนไทยต้องตัดหัวแบบลองทรงหัวเกรียนชุดก็จะเป็นแบบเสื้อสีขาวกางเกงสีน้ำเงินสีดำสีน้ำตาลแต่ที่อเมริกาคือตามสบายเลยครับตามใจชอบเลยครับว่าอยากแต่งตัวอะไรแต่งเลยทำสีผมอยากทำสีทำเลยสีม่วงสีฟ้าสีชมพูเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องห้องเรียนนะครับที่ไทยอาจารย์ต้องเดินสอนเด็กอยู่ในห้อง 40-50 คนห้องนึงอาจารย์จะเดินสอนเดินสอนแต่ที่อเมริกาจะกลับกันครับคือนักเรียนจะมีล็อกเกอร์ให้ใส่ของไว้ในล็อกเกอร์ได้แล้วก็เดินเรียนเอาอาจารย์จะอยู่ในห้องของอาจารย์เองจะมีแบบชื่ออาจารย์ข้างหน้าเลยว่าเนี่ยชื่ออาจารย์ท่านนี้นะเราเข้าไปเรียนวิชานี้นะก็คือเข้าไปในห้องเราก็ไปเรียนเลยเรื่องที่4นะครับเรื่องสุดท้ายที่ลิสต์ออกมาได้นะครับเป็นเรื่องเวลาอเมริกันเป็นเรื่องแบบตรงเวลาสูงมากในไฮสคูลนะครับถ้าที่ไทยอาจารย์เข้าสายปล่อยสายไหมปล่อยสายเข้าเช้าไหมบางครั้งเข้าเช้าบางครั้งปล่อยสายด้วยครับนานๆทีจะปล่อยตรงเวลาใช่ไหมครับแต่ที่อเมริกาเขาจะมีแบบกระดิ่งแบบเคยเห็นในหนังไหมเคยเห็นแบบในหนังไหมเป็นแบบในหนังเลยที่เป็นแบบมีกระดิ่งว่าเนี่ยจะเลิกเรียนตอนเที่ยงใช่ไหมเรียนก็จะมองที่นาฬิกาก่อนเลยกระดิ่งดังเมื่อไหร่ปุ๊บนักเรียนเดินออกเลยไม่บางคนไม่สนใจเลยอาจารย์พูดอยู่หรือไม่พูดอยู่เดินออกทันทีก็แสดงให้เห็นว่าเวลาเขาตรงมากรอบนึงเข้าสายประมาณ3นาทีเองมั้งอาจารย์เช็คชื่อขาดแล้วอ่ะว่าแบบคุณมาไม่ทันนะโอเคนะครับที่พูดมาทั้งหมด4ข้อหลักนะครับก็จะเป็นที่ลิสต์ออกมาได้นะครับว่าการศึกษาที่ไทยกับที่อเมริกาต่างกันยังไงนะครับไฮสคูลมันต่างกันยังไงบ้างก็ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้นะครับใน Facebook หรือว่าใน Instagram หรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างเลยก็ได้นะครับว่าแบบอยากรู้อะไรก็จะทำแบบคำถามตอบขึ้นมาเรื่อยๆก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ